ดีครับวันนี้ทางทีมงานเฮลิเวทไทยแลนด์นะครับก็จะมารีวิวนะครับผมการใช้งาน Apple CarPlay นะครับอันนี้ติดตั้งในรถยนต์นะครับ Mercedes-Benz นะฮะ GLC 250D นะครับเป็น GLC Coupe นะฮะขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับตัวซิสเต็มเนี่ยเป็น NTG 5นะครับโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะก็ระบบการทำงานของรถนะครับก็ยังทำงานได้ปกตินะฮะระบบกล้องต่างๆนะครับระบบไฟต่างๆก็ยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวมาลองใช้งานกันนะครับผมว่าCarPlayเนี่ยมันใช้งานยังไงนะหลังจากติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นก็กดปุ่มย้อนกลับนะครับเพื่อเปลี่ยนสวิตช์โหมดนะครับบนหน้าจอก็จะมีตัวCarPlay Auto นะครับUSB Media นะครับแล้วก็ Mirror Link นะฮะอันนี้ก็จะมีวิดีโออินด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเซตติ้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองใช้CarPlayกันก่อนนะฮะแล้วก็ใช้ตัวคอนโทรลของรถนะฮะตรงกลางนะฮะเลื่อนไปที่CarPlayนะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดบลูทูธนะฮะเปิดบลูทูธเปิด Wi-Fi นะครับผม แล้วก็ทำการค้นหาบลูทูธนะครับผมบลูทูธมันจะชื่อ CarPlay นะฮะ CarPlay BT ตัวนี้มันชื่อ5855ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมเป็นเลข04ตัวจับคู่นะครับโอเคอันนี้สถานะก็คือเชื่อมต่อแล้วนะฮะทีนี้เราก็กดที่ CarPlay อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเมสเซจมาว่า connecting iOS device นะครับแล้วบนหน้าจอโทรศัพท์เรามันจะขึ้นเมสเซจมาฮะเพื่อแจ้งเตือนให้เราใช้ CarPlay นะครับแล้วก็เลือกใช้ CarPlay เลยนะครับเพียงเท่านี้นะฮะเราก็สามารถใช้ CarPlay นะฮะได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นจุกนะฮะครับเล่นได้เลยนะฮะจุกว่าจะใช้งาน Google Map นะครับเข้าไปที่ Google Map แล้วก็สามารถค้นหาปลายทางได้นะฮะโดยใช้คำสั่งเสียงนะครับอย่างเช่นเราจะไปที่เชียงใหม่นะครับเราเลื่อนตัวคอนโทรลเนี่ยไปตรงไอคอนที่เป็นรูปใหม่นะฮะเลือกเข้าไปนะครับแล้วเราก็พูดเลยว่าไปเชียงใหม่อันนี้เป็นการใส่ข้อมูลมากเกินไปนะครับให้เราพูดเฉพาะจุดปลายทางที่เราจะไปนะฮะเช่นเชียงใหม่อะไรเงี้ยเอาใหม่เชียงใหม่แค่นี้เองครับอันนี้ก็จะขึ้นเทศบาลนครเชียงใหม่ขึ้นมานะเราก็เลือกไปได้เลยนะครับเราสามารถพูดชื่อได้ทั้งชื่อสถานที่โรงแรมร้านอาหารพูดได้หมดเลยนะครับนะก็เริ่มนำทางได้เลยนะครับระหว่างนำทางก็ฟังเพลงไปด้วยนะฟังจูงไปด้วยนะฮะก็ได้นะครับเนี่ยฮะนี่เป็นหน้าตาของCarPlayนะครับหรือว่าถ้ามีเพลงในเครื่องก็สามารถเปิดเล่นเพลงได้เลยนะฮะอันนี้ถ้ามีสายเข้ามานะครับมันก็จะตัดให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาลองใช้ตัว Wi-Fi Mirror กันนะครับผมโอเคเพื่อ make sure นะครับเดี๋ยวเราต้องปิด
Wi-Fi ก่อนนะครับปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็ปิดตัวบลูทูธด้วยนะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนไปที่ตัว Mirror Link นะครับผม Mirror Link นะฮะแล้วก็เสียบสายเชื่อมต่อเข้าไปนะครับตัวสาย USB เนี่ยสายชาร์จของ iPhone เนี่ยแนะนำให้เป็นของแท้นะฮะอันนี้เป็นสายเทียมนะครับใช้ได้ชั่วคราวนะโอเคหลังจากเสียบแล้วนะฮะทุกอย่างที่อยู่บนจอโทรศัพท์เราจะไปแสดงผลที่บนจอของรถเลยนะครับนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่น MV นะครับจาก YouTube นะฮะเนี่ยครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับทีวีออนไลน์นะครับนี่เป็น ASP นะครับ ทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ดูทีวีออนไลน์นะครับได้เลยนะฮะระหว่างใช้งานอยู่นะครับเข้าเกียร์ถอยนะฮะภาพก็จะตัดเป็นกล้องนะครับเดินหน้าภาพก็จะตัดเป็นกล้องอยู่ประมาณ10วินาทีนะฮะโอเคอันนี้เป็นมิเรอร์นะครับผมโอเคแล้วในส่วนอื่นๆก็จะเป็นตัวตัวกล่องคาเพย์นี่ยังรองรับตัว USB นะฮะ USB media นะครับสามารถเซฟไฟล์หนังใส่ USB มาเสียบเข้าไปแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะอันนี้มันไม่มีดีไวส์นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นมานะครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ